ผมเคยอ่านหนังสือแนว Time Management และ Self Improvement มาไม่น้อยแต่พูดได้เต็มปากว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ท้าทายมุมมองและวิธีคิดของผมได้มากเท่าเล่มนี้และนี่คือหนึ่งในบทเรียนจากหนังสือ 4,000 Weeks ที่ผมอยากนำมาเล่าสู่กันฟังครับจะเตรียมตัวกันไปถึงเมื่อไหร่พ่อแม่แต่ละคนมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันบางคนเลี้ยงแนววิชาการจะได้โตไปแข่งขันกับคนอื่นได้บางคนเลี้ยงแนวมอนเตสซอรี่เพื่อจะได้โตไปเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแต่ทำไมเราถึงตัดสินการเลี้ยงดูลูกแบบไหนดีที่สุดบนบรรทัดฐานที่ว่าเพื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนอเล็กซานเดอร์ฮาเซนนักปรัชญาชาวรัสเซียกล่าวไว้ว่าเพราะเด็กๆนั้นเติบโตเราจึงเผลอคิดว่าจุดประสงค์ของเด็กคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเด็กก็คือการได้เป็นเด็กต่างหากอลันวัตนักปรัชญาชาวอังกฤษก็เคยกล่าวว่าดูอย่างระบบการศึกษาสินี่มันเรื่องลวงโลกชัดๆตอนเรายังเด็กเราถูกส่งไปเนอร์เซอรี่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนอนุบาลจากนั้นก็เรียนป.1 ป.2 ป.3 แล้วพอเราขึ้นมัธยมเขาก็บอกว่านี่คือการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วพอเราอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็บอกให้เราเตรียมพร้อมสำหรับโลกการทำงานมนุษย์จึงเหมือนกับลาที่มีไม้ยื่นออกมาจากปลอกคอปลายไม้มีแครอทผูกไว้ให้มันวิ่งไล่งับอยู่ล่ำไปมันไม่เคยอยู่ที่นี่มันไม่เคยได้ไปถึงที่นั่นมันไร้ซึ่งชีวิตชีวา They are never here They never get there They are never alive ถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาของ Live and Learn Podcastผมมีส่วนลดร้านค้ามาแบ่งปันครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อสินค้าหรือสนับสนุนค่ากาแฟเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ด้วยเช่นกันครับหนังสือทุกเล่มผมตั้งใจคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้งเพราะหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ